ร้อยโอ้ยวิเมื่อไหร่ผีนางหยาดเนี่ยจะออกให้หวยทั้งทีเนี่ยฮะวนไปวนมาเป็นชาติแล้วเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะก็โดนพวกแกจิ้มหัววนวนแบบนี้จะบอกได้ยังไงล่ะเลิกวนสักทีผีนางหยาดเออเฮ้ยเอ้าไปไหนวะไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหสาวเดือดปั๊ดเดือดปั๊ดอะไรเนี่ยไอ้สาวมาเมื่อไหร่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยก็ตั้งแต่พวกแกเรียกฉันมาอยู่ในถ้วยแล้วก็วนจนฉันเวียนหัวจะต้องออกมาเนี่ยแหละโอ้โหแกอยู่ในถ้วยว่างั้นอ๋อถ้าแกอยู่ในถ้วยแกก็เป็นผีนางหยาดอ่ะแสขอเลขท้าย3ตัวแค่นั้นโอ้ยไม่ใช่ค่ะคุณว่าคุณหยอดพี่ของคุณนะคะคุณว่าตามยายสาวมาจากบ้านตรงไทยอะค่ะผมเป็นห่วงว่ายายสาวมันหน้าเหมือนฉันเปล่าค่ะผมเป็นห่วงว่ามันซื่อเซ่อไม่ทันคนมั้งอะแต่ว่าคือเราพวกเรานะคะอยากให้คุณหยอดดับปล่อยตัวยายสาวมาค่ะค่ะแล้วไปตามน้องหนูแทนนะคะไม่ค้าได้เฮ้ยทำไมอะทำไมคืออย่างนั้นละค่ะไปตามนั้นนะคะแต่คือว่าคืออยากจะให้คุณหยดเนี่ยช่วยเลิกตามพวกเราสักทีนะคะคุณหยาดขาก็ได้ถ้างานพวกแกกับฉันไปคุยกับพี่หยดด้วยกันไม่ได้ทำไมอ่ะคุณหยดน่ากลัวแล้วฉันล่ะโง่เหมือนเด็กสาวเลยนี่พวกแกเฮ้ยอะไรชี้ทำไมชี้ทำไมหน้าที่แกมาชี้ฉันเหรอหน้าที่แกให้ไปบอกพี่แกอีกพี่แกให้ไปได้แล้วกลัวไม่มีเวลาทำมาหากินแล้วตาก็ดำโอ้โหผีนุ้ยแกเสียผีเหรอผีนี่แหละดีผีเคยตายไม่รู้อยากตายโอ้ยโอ้โหแกเป็นคนจริงดิวะมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากขึ้นตามหยดนะครับเนี่ยโอ้โหน่าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่จ้ะบ้านใครก็ไม่รู้เห็นสวยดีก็เลยพาเข้ามาเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับรอเล่นค่ะแหมก็ต้องเป็นบ้านของหยดสิคะอุ๊ยไม่ใช่สิต้องเป็นบ้านของหยดกับคุณพี่ยงต่างหากแหมคุณหยดเนี่ยสวยไม่พอปากยังหวานอีกโอ้ยถึงฟันจะดำไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมคิดไปแล้วนะครับรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะครับมันคุ้นๆนะครับเหมือนกับเป็นบ้านของพี่เองเปล่าครับเหมือนกับผมเคยเห็นในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งนะครับใช่โดนให้เต็มที่เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจบีบแรงๆก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พระมีโบนัสให้อย่างงามเลยดีจะดีโอ้ยแรงมาแล้วแรงมาแล้วแรงมาโอ้ยแรงมาแล้วจ้ะเบาหยุดหยุดโอ้ยทำไมมันกลมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเว้ยเล็บทำไมมันสั้นอย่างนี้จังเลยเบาอุ้ยเฮ้ยอุ้ยคุณย่าเฮ้ยคุณหญิงคุณหญิงมายังไงเนี่ยถ้าข้าไม่แอบเข้ามาเนี่ยข้าจะรู้เหรอว่าเองกำลังทำอะไรกับนางหยดมันโอ้โหคุณหญิงก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่เล่นกูไตเอ้ยไม่ใช่ให้นางหยดนวดชนิดเดียวเองนวดนิดเดียวเองเหรอเองก็เหมือนกันนางหยดเถียงข้าดีนะเดี๋ยวนี้ฉันตากล้าเถ
ยังยังไม่ได้พูดอ้าวเหรอคุณหญิงเจ้าคะอย่าไปโทษคุณพระท่านเลยเจ้าค่ะหยดอยากทำให้ท่านเองถ้าจะลงโทษก็ลงโทษหยดเถอะนะเจ้าคะอ๋อนี่เจ้าสารภาพแล้วใช่ไหมว่าเจ้านั้นไปชู้กับลูกข้าหัวอ๋อนั่นแหละดีละงั้นข้าจะลงโทษเจ้าสาสมโอ้ยโอ้ยเด็กๆก็คุยเด็กๆไหนแล้วแกว่าฉันอีกเนี่ยนำนางหยดไปโบยขอรับครับหญิงชู้กับหัวข้าเจ้าก็ต้องได้รับการลงโทษแต่ว่าโทษท่านทั้งหมดนี้ข้ารู้ว่าเจ้าจะขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมเปล่าเจ้าค่ะให้คุณพระต่างหากแล้วเจ้าค่ะเพราะคุณพระท่านน่ะทั้งเจ้าชู้กระล่อนปิ้นป้อนหลอกลวงแม้แต่บ่าวไพร่ที่เป็นผู้ชายอ่ะท่านยังทำตาหวานใส่เลยนะเจ้าค่ะที่มันเผลอไปนิดเดียวเองน่ะมันก็เพลงนี้เคยฟังไหมจ๊ะไอ้จริงไอ้เลิฟยูคิดยิ่งมั่นใจ Trust I need you ร้องก็ร้องผิดไอ้จริงไอ้เลิฟยูยิ่งคิดยิ่งมั่นใจคอร์ดไอ้นี่ยูเอาไม่ได้ไม่ได้ไอ้ลูกเสียเด็กๆลากตัวมันไปเอาไปตัดไอ้นั่นให้เป็ดกินหญิงเก็บเป็ดอย่าอย่าตัดให้เป็ดกินเลยครับไม่มีหน้าแล้วครับชาตินี้ผมเกิดมาถึงไม่ชอบกินเป็ดที่แท้น่ะประชาติที่แล้วอ่ะเป็ดเมื่อกี้ก็ผมไว้นี่เองล่ะครับจ้าอย่าเศร้าไปเลยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้ง100ปีแล้วป่านนี้อะไรๆคงกลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วทำใจซะเถอะจ้าใช่สิครับผ่านมา100กว่าปีแล้วไม่น่าไปคิดอะไรมากมายเลยนะครับอุ๊ย100กว่าปีเหรอครับโอ้โหทำไมคุณหยดยังดูดีไม่เห็นแก่เลยล่ะครับอ๋อที่หยดยังสวยอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าหยดตายก่อนแก่นะสิจ้าโอ้ยแม่แล้วก็ไม่บอกด้วยตายก่อนแก่มันก็เลยตายก่อนแก่เฮ้ยคุณหยดก็เป็นผีอ่ะเด้ยิ่งโง่ก็ผีช่วยด้วยครับผมโดนผีหลอกไม่หลอกอะไรหลอกว่ารักไงหลอกว่าจะเป็นคนอยู่ตั้งหากเล่าพี่หยดจ๊ะไหนๆพี่หยดก็ตายไปแล้วอ่ะอย่าจองเวรคุณพระอีกเลยนะจ๊ะข้าไม่ได้จองเวรข้าเพียงแค่อินเลิฟกับคุณพระอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นจริงไหมคะคุณพระไม่จริงครับอ้าวเมื่อกี้คุณพระยังชมฉันว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เลยหรือว่าคุณพระยังไม่ลืมคุณหญิงนั่นคุณพระยังรักมันอยู่ใช่ไหมรักยังไงล่ะแกข้าวแม่งรักไม่ลงหรอกครับเงินก็พอพวกเองหัวเมียเขาจะอยู่ด้วยกันดันมาเป็นมารคอหอยเตรียมตัวตายซะเถอะพี่หยดพี่หยดทำร้ายตัวเองไม่พอยังจะทำร้ายคนอื่นอีกเหรอจ๊ะถ้าพี่ทำร้ายคนอื่นน่ะความรักของพี่มันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวนะจ๊ะพี่หยดไม่กลัวไว้คุณหยดครับถึงแม้ว่าชาติที่แล้วนะเราจะเคยอยู่ด้วยกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอดีตซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่แค่ยามครับชื่อว่ายืนยงครับผมไม่ใช่คุณพระของคุณหยดอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่ว่าคุณหยดครับผมขอเถอะนะครับถือซะว่าผมขอก็แล้วกันถ้าว่าคุณหยดแต่ยังมีใจเมตตากับผมและมีสิ่งดีๆให้กับผมเนี่ยผมอยากจะขอให้ดวงวิญญาณของคุณหยดไปสู่ที่ชอบที่ชอบ
ตามภพภูมิที่คุณจะต้องการนะครับสาธุคุณพระขอนะครับ